วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับนักศึกษาคนใหม่จากประเทศจีนที่ขอบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะหัวจื้อปิงเธอเป็นนักศึกษาเสมือนจริงที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คนแรกของจีนและเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาหัวจื้อปิงก็ได้โพสต์ข้อความลงบนเว็บบอร์ดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีนเพื่อเป็นการลงทะเบียนเรียนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยชิงหัวซึ่งนักศึกษา AI รายนี้จะเติบโตและเรียนรู้ได้เร็วกว่านักศึกษาที่เป็นมนุษย์ทั่วไปหากเริ่มเรียนที่ระดับเด็ก6ขวบในปีนี้เธอจะเรียนจนถึงระดับเด็ก12ขวบเลยทีเดียวในอีก1ปีข้างหน้าแต่เธอก็ยังไม่สามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้เหมือนนักศึกษาทั่วไปซึ่งหัวจื้อปิงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอูเต้า 2.0 ระบบสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในการประชุมสถาบันปัญญาประดิษฐ์ปักกิ่งปี2021ที่เพิ่งจัดขึ้นไปไม่นานนี้เองขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ xinhuatai.com